สวัสดีครับพบกับสลุกการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แชหงเวือดทุกแชมป์ฤดูกาลนี้เหตุไม่ฟังคำเตือนของทีมงานวางแผนสกายสปอร์ตนะครับสื่อชั้นนำของเมืองพุทธิรายงานถึงเบื้องหลังของลิเวอร์พูลโดยระบุว่าทีมผู้บริหารของสโมสรไม่สนใจคำเตือนจากทีมงานที่วางแผนเรื่องการซื้อขายนักเตะจนเป็นเหตุให้หงแดงต้องประสบกับปัญหาฟอร์มตกอย่างหนักและพลาดการลุ้นแชมป์ทุกรายการนั้นอย่างนี้เวลานี้ลิเวอร์พูลกับรั้งอันดับที่8ตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่4ควอเตอร์สุดท้ายที่จะได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าถึง12คะแนนในขณะที่เหลือเพียงแค่9นัดสุดท้ายและยังหมดลุ้นแชมป์ฟุตบอลถ้วยทุกรายการตั้งแต่ยูฟ่าคัพเอฟเอคัพและคาราบาวคัพไปแล้วด้วยและข่าวเปิดเผยว่าทางทีมงานที่วางแผนเรื่องการซื้อขายนักเตะของลิเวอร์พูลได้เตือนสโมสรเอาไว้แล้วเมื่อปี2021หรือ2ปีที่แล้วว่าให้เตรียมตัวสร้างทีมชุดใหม่ขึ้นมาแทนที่ชุดเดิมที่อายุเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงการต่อสัญญาระยะยาวกับบรรดานักเตะอาวุโสเช่นเทนอเล็กซานเดอร์โนอันดูโรบสันเวกิฟันไดจอร์แดนแฮนสันฟามโยและอาริชอนเบเกอร์ซึ่งตอนนี้ทั้ง3รายมีอายุเกิน30ปีแล้วโรบสันกับฟามโยก็อายุ29ปีแล้วยันรายก็ตามรายงานระบุว่าผู้บริหารลิเวอร์พูลมีท่าทีเพิกเฉยกับคำเตือน2ข้อดังกล่าวทำให้อายุเฉลี่ยของทีมมากขึ้นเรื่อยๆก่อนเห็นผลได้ชัดเจนในการนี้ซึ่งก็มีผลงานที่ตกต่ำหลังแง่ทิ้งหายหมดลุ้นแชมป์ทุกรายการทั้งนี้ลิเวอร์พูลครับมีรายงานว่าได้ตัดสินใจล้มแผนกระตุ้นจุดแง่มกองกลางดาวรุ่งในวัย19ปีของดอทมุนแล้วเนื่องจากไม่พร้อมสู้ค่าตัวเกิน100ล้านปอนด์เพื่อคว้านักเตะเพียงแค่คนเดียวแต่ก็ยังต้องเดินหน้าเสริมทัพต่อไปโดยเฉพาะแดนกลางที่มีข่าวกับทั้งเบนซันเมาส์และคอนเนอร์กาลาเกอร์ของเชลซีทั้งหมดมาตุสนูเนสของวูลแฮมตันและอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์ของไบรตันครั้งที่2แล้วแฟนบอลโหวตให้ซาลาห์คว้าแข้งยอดเยี่ยมของหงแดงในเดือนมีนาคมแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลของเราครับเทคะแนนโหวตเลือกโมฮัมเหม็ดซาลาห์กองหน้าทีมชาติอียิปต์คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซาลาห์คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของสโมสรเป็นครั้งที่2ในฤดูกาลนี้หลังเคยคว้ามาแล้วเมื่อเดือนธันวาคมโดยซาลาห์ที่สร้างสถิติสโมสรครับเป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่ยิงประตูได้มากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อเดือนมีนาคมนั้นได้รับผลคะแนนโหวตเหนือโคดิกาโปและอาริชอนเบเกอร์ขอบคุณทุกคนมันยอดเยี่ยมมากที่ผมได้รับรางวัลนี้ผมมีความสุขที่ได้รับรางวัลนี้ครั้งซาลาห์เปิดใจหลังได้รับรางวัลที่ศูนย์ฝึกซ้อมของสโมสรเกมต่อไปที่จะไปเยือนลีดที่เอารันโรดคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราในเวลานี้ดังนั้นผมหวังว่าพวกเราจะได้รับผลการแข่งขันที่ดีกลับมาผมคิดว่าเกมที่น่าชื่นชอบสำหรับทุกคนก็คือเกมกับแมนเชสเตอร์ที่เราเอาชนะได้ 7-0 ดังนั้นผมเองก็เลือกเกมนั้นเป็นเกมที่ชอบที่สุดมันเป็นเกมที่ดีที่แอนฟิลด์มันดีสำหรับพวกเราทั้งหมดสำหรับเดือนมีนาคมนั้นซาลาห์เริ่มจากการยิงบูมแฮมตันที่แอนฟิลด์จากนั้นก็สร้างสถิติสโมสรในการยิงประตูใส่แมนยูรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้มีดังนี้เดือนมีนาคมปี2023โมฮัมเหม็ดซาลาห์เดือนกุมภาพันธ์ปี2023ดาวินเนียสเดือนมกราคมปี2023สเตฟานบาสเซติกเดือนธันวาคมปี2022โมฮัมเหม็ดซาลาห์เดือนพฤศจิกายนปี2022ดาวินเนียสเดือนตุลาคมปี2022อาริชอนเบเกอร์ส่วนเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายนปี2022เป็นฮาวิเอลียตรังไม่อยู่นกนานวลเตรียมตั้งราคาขายแม็กอาซิสเตอร์อย่างเป็นทางการเยลคาร์มักโครนีระบุว่าไบตันเตรียมปักไปขายในราคาของอลิกแม็กลิสเตอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาให้กับสโมสรที่สนใจอยากได้ตัวในช่วงซัมเมอร์ท่านั้นคุณพ่อและเอเย่นยังมีครั้งลูกชายย้ายอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้จะไปทีมไหนฟาบิโซโรมาโนนักข่าวระดับที่1รายงานมาว่าไบตันแอนด์วูฟอาเรียนเตรียมตั้งราคาขายแม็กอลิสเตอร์กองกลางเนื้อหอมหลังตกเป็นเป้าหมายความสนใจหลายสโมสรชั้นนำและโดยเฉพาะลิเวอร์พูลที่ถอนสมรเรือจากการไล่ล่าตัวจูดบิงแฮมกองกลางดาวรุ่งของบริษัทมอนแต่ยังต้องเผชิญกับคู่แข่งคู่กันอย่างเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนใจแล้วเตะในวัย24ปีนะครับทำไป13ประตูกับอีก3แอสซิสต์ในการลงเล่น58นัดล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกโดย8ประตูนั้นเกิดขึ้นระหว่างปี2022ถึง2023ในขณะที่กับทีมชาติอาร์เจนตินาเขาอยู่ชิดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้ซัมเมอร์นี้ที่จะถึงมีโอกาสสูงที่จะย้ายทีมเพราะเขาต้องการไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าเดิมเยลคาวที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ไว้ว่าอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์คาดการณ์ว่าน่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงต้นซัมเมอร์นี้เข้าใจเลยว่ามี3สโมสรที่อยู่ในการแข่งขันคือลิเวอร์พูลเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรเหล่านี้ได้เข้าไปท้าทายนักเตะจากสโมสรและคาดกันว่าไบรตันจะมีการตั้งราคาขายในเร็วนี้
ขณะที่คุณพ่อของเขานะครับคาร์ลอสแม็กอลิสเตอร์เป็นคุณพ่อและเอเย่นของกองกลางรายนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันอีกครั้งว่าเป็นไปตามปกติแล้วตลาดการสแกนนักเตะถัดไปจะพบว่าเขาเล่นให้กับสโมสรอื่นเราไม่รู้ว่าจะเป็นสโมสรไหนการเจรจาโดยทั่วไปเพิ่งเริ่มต้นแต่เป็นไปได้มากว่าอเล็กซิสจะย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนหน้านี้ข่าวร้อนครับก็ตกเป็นข่าวว่าเข้ามาดูเกมที่หงแดงพ่ายคารังต่อเรอัลมาดริด2-5ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมนัดแรกแถมนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสโมสรลิเวอร์พูลอีกด้วยโดยแม็กอลิสเตอร์ผู้เป็นลูกชายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เจอเก่งครับเจ้านายใหญ่ของทีมแห่งถิ่นเมอร์เซย์ไซด์หวังนำมายกระดับในแดนกลางของทีมซึ่งสื่อคาดการณ์ว่าแน่นจะมีค่าตัวที่มันกว่า70ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,992 ล้านบาทเพราะนักเตะยังเหลือสัญญาผูกมัดกับเดอะชีกัสไบรตันอีก2ปีสมิการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมต้องสู้สุดกำลังเพื่อชัยชนะทุกเกมที่เหลืออยู่ข่าวสารสมิการนะครับแบ็กชาร์กลีกของลิเวอร์พูลกระตุ้นให้เพื่อนเพื่อนสู้อย่างสุดกำลังในเกมที่เหลืออยู่พร้อมหวังให้ทีมจบฤดูกาลนี้ด้วยการคว้าควอต้าไปเล่นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าลิเวอร์พูลเสมอกับอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงในเกมล่าสุดแม้จะเป็นเกมที่ดีแต่สุดท้ายลิเวอร์พูลก็จมอยู่อันดับที่8ในตารางแถมทำกลางสถานการณ์การลุ้นอันดับท็อป4ไปเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าพวกเราต้องต่อสู้กันทุกเกมเซมิการ์ดเก่าเกมต่อไปที่เราต้องโฟกัสเราต้องชนะให้ได้ถ้าพวกเราต้องการไปถึงเป้าหมายบางสิ่งพวกเราต้องเอาชนะให้ได้ทุกเกมที่เหลืออยู่ก้าวหน้าสุดท้ายเราทุกคนต้องการเล่นฟุตบอลยุโรปในปีหน้าดังนั้นเราต้องรักษาสปิริตที่ดีของพวกเราที่มีในเกมหลังสุดกับอาร์เซนอลทุกการต่อสู้ที่พวกเราทำและพวกเราต้องเริ่มต้นทำให้มันได้ตั้งแต่ครึ่งแรกและต่อเนื่องไปยังครึ่งหลังด้วยครึ่งแรกในเกมพบกับอาร์เซนอลพวกเราทำได้ไม่ดีเลยแต่ครึ่งหลังเรากลับมาได้ผมคิดว่าถ้าพวกเราเริ่มต้นในแบบนี้ในทุกๆเกมนับตั้งแต่ครึ่งแรกกับความปรารถนาที่พวกเรามีเหมือนในครึ่งหลังในเกมกับอาร์เซนอลพวกเราสามารถชนะได้ทุกๆเกมได้นี่คือสรุปการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่14เมษายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ